บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการทำฟอร์มนะครับใน Vue.js รวมถึงการใช้ NG Model แบบที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับก็จริงๆเรามีการพูดเรื่อง NG Model แล้วก็รูปแบบของการทำฟอร์มไปคลิปก่อนอันนี้แหละแต่ว่าอาจจะไม่เต็มรูปแบบในคลิปนี้ผมเลยคิดว่าจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของการการรับ input การทำหน้าฟอร์มขึ้นมาแล้วก็การผูกกับตัว dataเมื่อต้นก่อนผมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับตรงส่วนของเจ้าตัวที่เป็น app.view ก็ผมมีการเพิ่มบัตตอนตรงนี้เข้าไปเพื่อให้ไอ้ตรงส่วนที่เป็น navigation bar ง่ายๆผมเนี่ยมันดูไม่ลำบากมากเพราะเมื่อก่อนเป็นเทคมาดามดูไม่ค่อยรู้มันปนๆกันตอนนี้ผมเลยใส่บัตตอนไปก่อนผมยังไม่อยากเอาboost ตรง boost step เข้ามาเพราะมันจะทำให้เขาเรียกว่าบางทีเราไปต่อไม่ได้เพราะว่าเรานี่เหมือนนักเรียนไปต่อไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมอยากให้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแท็กของเจ้าตัวVue.js มากกว่าที่จะตกแต่งหน้าตาซึ่งจริงแล้วนะมีแผนที่จะตกแต่งหน้าตาโดยใช้ตัว library ที่ชื่อว่าตัว Vueify ซึ่งก็เป็นลักษณะคล้ายๆเหมือน Bootstrap แหละแต่เป็นธีมของทาง Google ที่เรียก Material Design เองนะครับเอาล่ะเบื้องต้นก่อนเรากลับมาที่หน้าฟอร์มสร้างหน้าฟอร์มขึ้นมานะครับก็คือเดโม6ผมทำการเขียนโค้ดคร่าวๆแบบนี้ไปละเอาล่ะคราวนี้เราจะทำการใส่ฟอร์มนะครับก็ผมจะเริ่มจากง่ายที่สุดก่อนก็คือเป็นฟอร์มแบบฟอร์มสมัครละกันนะสมัครเรียนคอร์สผมก็เขียนคำว่าฟอร์มพอดีผมมีตัวเจเนเรตอยู่นะครับทำการใช้ตัวเจเนเรตฟอร์มขึ้นมาแอคชั่นไม่ต้องมีนะครับเพราะว่าเราจะทำเป็นฟอร์มลักษณะคือยิงกันภายในนะครับเอาล่ะก็ผมมีฟอร์มและนั้นผมก็คงจะต้องมีลักษณะของพวกแท็กแต่ผมไม่ใส่บูสแท็กก็อาจจะรุ่นสดธรรมดาก่อนแท็ก DV แล้วก็มีเลเวลสักตัวหนึ่งละกันเป็นคำว่า first nameนะครับ first name นะครับแล้วก็อันนี้ก็ให้เป็น first name แล้วก็ผมก็คงจะต้องมี input นะครับที่เป็นตัวนี่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นตัว name นี่ยังไม่จำเป็นแต่ตรงนี้ id นะครับก็ให้เป็น first name นะครับเอาล่ะจริงๆตรงนี้ใส่เป็น first name เลยก็ได้นะครับคร่าวๆไปก่อนเอาล่ะผมคิดว่าผมจะให้พวกเราลองดูก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ก็จะได้นี่แหละส่วนไอ้ตรงนี้มันชิดกันเกินไปเดี๋ยวมาเก็บตกที่หลังนะครับผมก็จะได้ first name แหละคราวนี้ผมจะทำการผูกนะครับเจ้าตัว input เนี่ยนะครับกับเจ้าตัว data ผมก็คงทุ่งมาตรงนี้แล้วก็สร้าง data ขึ้นมานะครับผมใช้วิธีการ generate นี่นะครับคราวนี้ data เนี่ยเนื่องจากว่าข้อมูลของฟอร์มเราเนี่ยน่าจะมีหลาย field เราจะไม่มาผูกกับแค่ตัวแปรระดับรูทตรงๆเพราะว่ามันจะทำให้เราทำการดึงข้อมูลทั้งฟอร์มดึงลำบากเราก็จะสร้างเป็นคำว่า applicant นะครับหรือผู้สมัครนั่นเองนะครับ applicant applicant สักถูกไหม applicant น่าถูกแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วย first name นะครับ first name ก็ให้ค่าเริ่มต้นเป็นค่าว่างแค่นี้ก่อนฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะผูกกับ input ตัวเนี้ยแล้วก็อาจจะมองง่ายๆครับก็เพียงแค่เปลี่ยนเจ้าตัว ID เนี่ยแหละให้เป็นเจ้าตัว V model ก็คือง่ายๆเราจะได้สามารถผูกนะครับเจ้าตัว input ของตัวนี้นะครับกับเจ้าตัว label ได้นะครับเอาล่ะเบื้องต้นก่อนในเคสนี้เราอ้างตัวนี้ไม่ได้ต้องผ่านอะไรครับ applicant นะครับนี่ดอทเข้าไปอันนี้เราจะทำการสร้างเป็น style สักตัวนึงแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็น style ข้างนอกฟอร์มก็ได้นะครับจะเป็น DEV ตัวหนึ่งแล้วก็ Sharp นะครับแล้วก็ Spy เอาไว้ทำการ Monitor ค่าในการใช้เขาเรียกว่าเจ้าตัว Interpolation นะครับแล้วก็ JSON.stringify แล้วก็ตามด้วยเจ้าตัว Applicant นะครับคือตัวข้อมูลตรงนี้เองเพื่อจะ Debug เอาล่ะมาดูกันนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงก็จะเห็นว่าตรงส่วนของ First Name เมื่อผมพิมพ์เข้าไปมันก็จะสามารถทำการ Track ข้อมูลตรงบริเวณนี้ได้เห็นไหมจะทำการใส่สไตล์สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันดูไม่ลำบากมากนะครับก็จะ margin นะครับในส่วนของ margin top นะครับ margin top สัก16 px แล้วก็ color ให้เป็น red แล้วกันนะครับง่ายๆก่อนเอาล่ะมันจะได้ดูไม่ลำบากมากโอเคนะตรงนี้ผม debug ปิดไปก่อนเอาล่ะ เราพอได้ละคราวนี้แน่นอนเราก็ต้องทำแบบเนี้ยกับอย่างอื่นด้วยแล้วก็จะมีนะครับขออนุญาตจัดฟอร์แมตนิดนึงก็มีส่วนของ username ถูกปะพอดีส่วนของ last name นะครับแล้วก็
ก็ใส่เข้าไปจัดฟอร์แมตหน่อยนะครับอันนี้ก็ให้เป็น last name นะครับอันนี้ก็ ผูกกับเจ้าตัวนี้นะครับก็ให้เป็น last name เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ให้เป็น last name นะครับนี่เป็น last name ฉะนั้นตรง data เนี่ยจะต้องขึ้นส่งมาก่อนนะก็จะมีส่วนของfirst name last name แล้วก็อาจจะมีพวก sex นะครับก็คือเพศนะครับผมจะให้ค่า default เป็น male แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นคอร์สนะครับหรือหลักสูตรก็อาจจะให้หลักสูตรเราเป็นเจ้าตัว React หรือ Vue ก็ได้นะครับแล้วแต่เราก็เบื้องต้นก่อนในเคสนี้เนี่ยไอ้ตรงสุดที่เหลือเนี่ยผมขี้เกียจมานั่งพิมพ์หมดผมก็จะมีตัวป่วยของอยู่ละนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปมาให้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาก็ตรงส่วนของเซ็กเนี่ยก็คงจะต้องเป็น Radio นะครับก็ผมจะเอาจากป่วยผมนะครับซึ่งอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับจะก๊อปมาเลย นะครับมาใส่ปาอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวเซ็กส์นะครับเอาล่ะผมจะขออนุญาตเขียนเป็นคอมเมนต์แล้วกันนะครับอันนี้คือ first name นะครับคอมเมนต์นะวะจะได้ดูไม่งงนะครับอันนี้ก็คือส่วนของ last name ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้คือส่วนของเซ็กส์นะครับว่าเป็นเพศอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้คือส่วนคอร์สนี่นะครับก็คือหลักสูตรformat นะครับเอาล่ะก็ในเคสนี้ผมใช้ input เป็นแบบ radio นะครับโดยการกำหนดตัว name ให้มันเหมือนกันนะครับเมื่อ name มันเหมือนกันมันก็จะคลิกได้แค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับถัดมาคือ value ครับในเคสนี้ผมก็บอกว่าเจ้าตัว radio นี้แทนด้วย value นะของมันคืออะไรก็คือ male กับ female แน่นอนครับถ้าเจ้าตัว v model เนี่ยนะที่มันแมปเนี่ยมันมีค่าตรงกับเจ้าตัว value เมื่อไหร่มันก็จะถูกเช็คโดยอัตโนมัตินะครับเอาล่ะ ก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เราใช้ตัวนี้เพื่อจะอารมณ์เหมือนกับเวลาที่มันโดนเช็คเราก็จะได้ value ของตัวนี้ออกมานี่นะครับก็อันนี้คือ sex ซึ่งจะต้องไปตรงกับตรงนี้นะครับส่วนของ cost นะครับที่เราจะสมัครก็ในเคสนี้เราจะต้องcost นี่สะกดยังไงมือต้องลงคีย์บอร์ดนะครับรู้สึกจะต้อง CORUSES cost นะครับก็โอเคก็อันนี้คือก็ cost ก็ v model เหมือนกันนะครับในเคสนี้เราใช้ตัว select แล้วก็มี option value ก็คือค่าที่แท้จริงที่ผูกกับเจ้าตัว v model จะส่วนตรงนี้คือเป็นตัวข้อความที่เราต้องการให้มันแสดงนะครับอันนี้ก็เป็น application cost ซึ่งผมก็สร้างนี้ให้ค่า default เป็น react แล้วกันนั่นคือตัวแรกนะครับเอาล่ะนั่นแหละนะครับคราวนี้เราก็มาดูกันว่าเวลาที่เราทำการพิมพ์เข้าไปเช่นชัยสิทธิ์นะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะทำการเปลี่ยนแปลงชัยสิทธิ์นามสกุลก็เป็นนี่เซ็กก็เป็นเมลนะครับกดเปลี่ยนปุ๊บก็เป็นฟีเมลคอร์สแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของการใช้เจ้าตัว V model ซึ่งมันจะเป็น two way binding คำว่า two way binding คือยังไงสมมติทำปุ่ม submit แล้วก็ปุ่มเคลียร์มาสักนิดหนึ่งแล้วกันก็ที่ตรงฟอร์มนะครับก็ในการใส่บัตตอนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นบัตตอนที่เป็น submit เลยนะครับอันนึงก็ให้เป็นคำว่า submit นะครับอีกอันนึงก็ให้เป็นบัตตอนที่อาจจะเป็นเจ้าตัวบัตตอนธรรมดานะครับแต่ว่าให้เป็นคำว่า clear แล้วเราก็ใช้ความรู้ที่เราเคยมีมาคือ assign ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ในกรณีของ clear นี่ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็เพียงแค่ให้มันเคลียร์ค่าก็โดยการapplicant นะครับแล้วก็เท่ากับนี่เลยครับแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับ object ว่างๆนะครับอย่างนี้ได้ปะมันก็พูดยากนะมันทำให้เราอ้างค่าไม่ถูกจริงๆเราต้องทำการไปคอฟังก์ชันสักตัวหนึ่งผมเรียกฟังก์ชันดีกว่าที่ชื่อว่า clear โอเคไหมนะครับก็ผมก็จะต้องมาที่ตรงบริเวณนี้แล้วก็สร้าง method ขึ้นมาใช่ไหมครับก็ method นะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็ clear นะครับแล้วก็เพียงแค่ทำการเอาเจ้าตัว this.applicant นะครับเท่ากับนะครับก็ง่ายๆก็คือเท่ากับค่า reset เริ่มต้นมานะครับนี่ก็เคลียร์มันซะนะครับเอาล่ะมาทดสอบเรื่องการเคลียร์ก่อนนะครับผมก็จะลองกรอกเข้าไปผมกดปุ่มเคลียร์ป้าบก็จะทำการเคลียร์แล้วคุณเห็นว่าสิ่งเกิดขึ้นคือมันทำ two way binding คือผมพิมพ์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยน
ในขณะที่ผมกดเคลียร์ผมเปลี่ยนค่าตัวแปรตรงนี้ก็จะทำการซิงก์กันตามด้วยนั่นคือคำว่า two way winding ซึ่งไอตัว V model จะทำได้นะครับเอาล่ะขั้นมาคือปุ่ม submit นะครับก็สร้าง submit ขึ้นมาคราวนี้ไอ submit เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องรับ event เข้ามาด้วยนะครับทำไมต้องรับเดี๋ยวจริงๆผมขออนุญาตไม่ใส่ก่อนแล้วกันผมก็จะทำการ alert ง่ายๆนะครับโดยการ alert แล้วก็ตามด้วย json นะครับ .stringify แล้วก็ this.applicant แน่นอนครับเราก็จะมองหาปุ่มนะครับ submit ก็คือตรงนี้นะครับผมก็ใส่เช่นเดียวกันคือ assign นะครับแล้วก็คลิกแต่เนื่องจากว่าเราไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้เนื่องจากนี่เป็นคือปุ่ม submit อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่กด submit เนี่ยมันจะทำการพ่น event มาที่ตรงฟอร์มให้อัตโนมัติแล้วเราสามารถมาใส่ตรงนี้จะใส่เป็นลักษณะเต็มรูปแบบก็ได้ครับคือ V on แล้วก็อะไรครับก็คือเป็น V on แล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ตามในคำว่า submit นะครับเอาล่ะก็มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนี้ผมจะลองทำการเขาเรียกว่ากดค่าเข้าไปนี้คุณเห็นว่ามันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมาใช่ไหมนะครับรู้สึกว่าตรงนี้ submit แล้วก็ต้องขอดูว่าถ้าผิดครับไม่ใช่คลิกครับ submit ดูผิดพอดีครับเอาล่ะผมใส่เข้าไปนะครับเป็นฟีเมลสมัครแองกูล่าผมจะกด submit นะครับปุ๊บคุณเห็นว่าโอเคมันสามารถดักอีเวนต์ได้ทุกอย่างมันขึ้นมาแต่ถ้าเกิดผมกดโอเคเมื่อไหร่ปุ๊บสังเกตว่าเหมือนฟอร์มมันจะถูกรีเฟชเนื่องจากว่ามันเป็นพฤติกรรมเขาเรียกว่า default ของตัวฟอร์มวิธีการแก้คือเราต้องทำการเขาเรียก prevent มันนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาที่เรา submit เนี่ยมันจะพ่นอีเวนต์มาให้เราก็สามารถใส่ event นะครับแล้วก็ event นะครับ .prevent นะครับเขาเรียก prevent default ซึ่งเป็นเรื่องปกติใน Angular จัดการให้เราแต่ใน Vue ใน React เนี่ยเราต้อง prevent เองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมอย่างนี้นะครับไม่งั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเพี้ยนๆนะครับเอาล่ะผมจะลองทดสอบอีกรอบนะครับโดยการกรอกเข้าไปนะครับปึ๊บปึ๊บผมกด submit นะครับปึ๊บอันนี้ขึ้นมาทุกอย่างถูกต้องนะครับกดโอเคจะเห็นว่ามันไม่มีการรีโหลดตัวเพจต่อมาซึ่งในกรณีนี้นะครับเราสามารถจะทำเป็นลักษณะแบบใช้เจ้าตัวเขาเรียกว่า modifier ได้มันจะคอมเมนต์นี้ทิ้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องมีก็ได้นะครับลบทิ้งนะครับเมื่อลบทิ้งแล้วทำไงล่ะเราสามารถใส่เป็นอย่างนี้ได้ครับก็คือเราสามารถใส่ตัว modifier เข้าไปได้นะก็จะมี dot prevent นะครับ dot prevent ก็คือก็พูดง่ายคือการเท่า dot นี้ไปก็จะเป็นการเหมือนกับบอกให้มันทำไอ้ตรง prevent นี้ให้เราตลอดมันนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองคราวนี้ก็มาดูผลลัพธ์ว่าจะเหมือนเดิมไหมนะครับกดนะครับปึ้งเห็นนะก็นี่ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีการถูกรีเซ็ตแต่ถ้าเกิดผมเอา prevent ออกล่ะนะครับก็กดนะครับปึ้งถูกรีเซ็ตตอนนี้ก็จะพอเห็นภาพแล้วล่ะนะครับถึงการทำฟอร์มนะครับก็การใช้เจ้าตัว V model นะครับแล้วก็การดักอีเวนต์ต่างๆนะครับการผูกกับพวก control ที่เป็นพวก radioรีดิโอพวกนี้นะครับแล้วก็ที่เป็นแบบ select นะครับก็การเคลียร์ข้อมูลนะครับก็ผมคิดว่าในคลิปนี้คงจะเท่านี้ก่อนละกันนะครับเอาล่ะผมจะทำการย่อโค้ดละกันนะครับเผื่อว่าบางคนอาจจะต้องการดูโค้ดแบบช้าๆนะครับก็โค้ดผมมีแผนว่าจะไปแชร์ไว้ในจิตนะครับแต่ว่าก็ต้องขอดูก่อนเพราะว่ามันยังไม่เสร็จดีนะครับมันก็ทำไปเรื่อยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยครับฝึกพิมพ์ไปเรื่อยนะครับไม่อยากให้ก๊อปแปะมันช้าหน่อยแต่ว่ามันได้ฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กนะครับจะดีกว่านะครับอันนี้ก็เนี่ยลองดูได้นะครับนะสักคนนะครับผมค่อยให้ดูนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้ก็คงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ